ครอบของเราผมคุยกับคุณถนอมศักดิ์สารัตชัยครับจากบล.เคทีซีมิโก้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณบอยครับครับอาจจะมีเรื่องของราคาน้ำมันมากดดันหุ้นในกลุ่มพลังงานบ้างแต่หุ้นไทยก็ยังถือว่าค่อนข้างแข็งแรงนะครับเรามองแนวโน้มสัปดาห์หน้าเป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์หน้านะครับถ้ามองในประเด็นใหญ่ๆเนี่ยก็คือจะเป็นการสิ้นสุดของเดือนพฤษภาคมครับแล้วก็เริ่มต้นเดือนมิถุนายนซึ่งปกติแล้วเนี่ยถามว่า2เดือนเนี่ยพฤษภาคมมิถุนายนส่วนใหญ่จะเป็นเดือนที่ฝรั่งส่วนใหญ่ยังเป็นคนขายสุทธิอยู่สำรวจผลผู้จัดการกองทุนล่าสุดของเดือนพฤษภาเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่ฝรั่งหรือว่านักทุนผู้จัดการกองทุนทั่วโลกนะครับยังคง bullish ตัวของ equity อยู่อันนี้น่าจะเป็นข่าวดีแต่ว่าข่าวที่ไม่ค่อยได้ดีกับไทยคือว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ใน Nasdaq หรือในตลาดหุ้นอเมริกาเป็นหลักมากกว่าครับครับแล้วก็ประเด็นในเรื่องของความเสี่ยงจริงๆเนี่ยจากที่เคยวิตกกังวลเรื่องยุโรปหรืออะไรก็ตามตอนนี้ก็หายไปแล้วผมเชื่อว่าไฮไลท์ที่เขารออยู่ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของภาพของผลกำไรหรือว่าภาพในเรื่องของนโยบายภาษีของทรัมป์ที่จะมีออกมาเพราะนั้นในเชิงของสัปดาห์หน้าผมเชื่อว่าในเชิงของไฮไลท์เนี่ยซึ่งภาพพวกนั้นยังไม่เห็นนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเองก็คงยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆเพราะว่าฝรั่งเองยังไม่กลับเข้ามาซื้อนะครับตัวที่เป็นตัวช่วยสำหรับเราก็คือว่าผลกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีอัปเดตค่อนข้างจะเยอะส่วนใหญ่เท่าที่ฟังมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชิงบวกมากผมยกตัวอย่างเช่นอย่างหุ้น Workpoint เป็นต้นนะครับมีการพูดถึงกำไรที่ดีกว่าคาดการเป็นต้นหลายบริษัทก็มีลักษณะอย่างนั้นนะครับก็เลยทำให้ตัวของเราเชื่อว่าสัปดาห์หน้าหุ้นไทยก็ยังคงมีโมเมนตัมเชิงบวกจากในเรื่องของ earning น่าจะเป็นตัวสนับสนุนส่วนตัวช่วยอื่นก็จะมีในเรื่องของ MSCI ซึ่งเขาจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ก็คือเอาราคาปิดของวันที่31นะครับและหุ้นที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นปตท. GC นะครับหรือ BEM หรือว่าตัวของ5หุ้นที่ได้แอดเพิ่มในการคำนวณเนี่ยก็อาจจะมีผลช่วยตลาดได้เล็กน้อยนะครับก็เลยสรุปว่าสัปดาห์หน้าผมเชื่อว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นเนี่ยยังเดินหน้าได้เนี่ยยังไปต่อแต่ว่าการปรับขึ้นยังอยู่ในกรอบจำกัดครับแนวต้านอยู่ที่ 1,575 จุดนะครับส่วนในเรื่องของแนวรับนะครับว่าอยู่ที่ประมาณ 1,550 จุดจะเห็นว่ากรอบที่ให้จะไม่ได้แกว่งออกไปมากใช่ในเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะครับเรามองว่าที่ราคาปุ๊บแล้วมีเซลล์อันแฟกทันทีเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลจากกรณีที่เขาประกาศออกมามันไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรอันที่สองคือถ้าเราดูในเรื่องของแอคชวลจริงๆเนี่ยรอบที่ผ่านมาที่มีการลดก็จริงเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มนอนโอเปกก็ไม่ได้ทำตามที่พูดไว้นะลดการผลิตไม่ได้ถึงอยู่แล้วก็เลยทำให้โอกาสที่มันจะมีการเขาเรียกว่าน้ำมันลดไปเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ประกอบกับตัวของเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สมันจะมีสต็อกหรือโปรดักชันที่เพิ่มขึ้นมาด้วยครับมันก็เลยทำให้ตัวของตลาดเองจากนี้ไปมันไม่ได้มีข่าวมากก็เลยทำให้น้ำมันมีการย่อแต่ว่าช็อตเทอมถึงแม้ปรับตัวยังไงนะครับมันก็ไม่ได้ลงแรงเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยแนวโน้มน้ำมันจะมีการใช้มากกว่าครึ่งแรกครับก็เลยทำให้ตัวของกลับน้ำมันถ้าราคาหุ้นกลุ่มพลังงานลงจากเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเชิงบวกในเรื่องของการเข้าไปลงทุนตัวที่ correlation กับตัวน้ำมันเยอะยังเป็น PTT EP อยู่แต่ว่าตัวที่เราชอบยังเป็นตัวของ PTT GC มากกว่าครับในเชิงของราคาน้ำมันดิบนะครับก็สรุปสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยตัวเลขไฮไลท์ก็คงมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในเชิงของ flow ที่เข้ามาเราเชื่อว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่สามารถจะ drive ตลาดได้เยอะก็แนะนำก็คือ selective buy โดยเฉพาะหุ้นที่สัปดาห์หน้าอัปเดตจะมีประมาณ29บริษัทนะครับแล้วผมพบว่าส่วนใหญ่ที่มีอัปเดตเนี่ยราคาจะขึ้นมากกว่าลงนะครับครับก็เชื่อว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นธีมสำหรับในเรื่องของ selective ในเรื่องของการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์ครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ไปติดตามกันต่อกับ News Highlight นะครับ